เอาล่ะมาติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะหลายต่อหลายคนเนี่ยนะคะที่บอกว่าโอ้โหช่วงเวลาที่เราไปติดตามเรื่องอื่นๆจนลืมไปเลยว่าแป้งนานโหนดเนี่ยนะคะเขาหนีหนีคดีไปจนกระทั่งไปจับได้ที่ประเทศอินโดนีเซียท้ายที่สุดต้องนาตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยติดตามความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าทางการของอินโดนีเซียนั้นได้จัดเครื่องบินเหมาลําส่งแป้งนานโหนดมาถึงสนามบินนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพนะคะ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า200นายพร้อมกับยานพาหนะกันกระสุนอีกนับ10คันเป็นขบวนใหญ่เลยนะคะ17.40นเมื่อวานเครื่องบินเหมาลำซึ่งทางการอินโดนีเซียนะคะจัดมาส่งนายชวริตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโนดนักโทษหลบหนีการควบคุมตัวจากเรือนจํากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางจากอินโดนีเซียมาถึงท่ากนาเซียนนาชาตินครศรีธรรมราช ท่ากลางกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า200นายฟังไม่ผิดค่ะ200นายนะคะที่ควบคุมตัวแป้งนานโนดแล้วก็ยังมียานพาหนะกันกระสุนนับสิบคันพอมาถึงนะคะพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยก่อนเดินทางนั้นก็มีการตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งนายโชลิตนั้นเปิดเผยว่าสบายดีแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าแหวนเพชรหายนะคะเจ้าตัวบอกแหวนเพชรหายพร้อมกับกล่าวอ้างว่าตำรวจบาหลีนั้นเอาไปในขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังยืนยันอีกนะคะว่าทรัพย์สินของนายโชลิตนั้นได้ส่งกลับไทยมาหมดแล้ว ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าเครื่องบินที่ทางการอินโดนีเซียได้จัดส่งตัวแป้งนานโนดนั้นเป็นเครื่องบินส่วนบุคคล g ั l ส s t r e a m G-550 ซึ่งจุคนได้สูงสุด16คนภายในนั้นตกแต่งอย่างหรูหราสมรรถนะสูงมากบินได้13ชั่วโมงนะคะไม่ต้องพัก Wi-Fi ความเร็วระ,ระดับที่ว่าสามารถดู YouTube ได้เลยนะคะเนี่ยลำนี้นะคะ าลค่ะก็นี่คือความเคลื่อนไหวนะคะของแป้งนานโนดที่ทางการอินโดนีเซียไปไปมา,มาทางการอินโดนีเซียจัดเครื่องบินลำนี้ส่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยค่ะ